ครับก็ในส่วนของปี62นะครับทางบริษัทล่าเราก็ตั้งเป้าไว้นะว่าเราจะมีผลิตเพิ่มขึ้นสักประมาณเกือบพันกว่าเมกะวัตต์นะครับจากที่เรามีอยู่ในป้ายลายอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้คิดว่ามันน่าจะมาจากตัว IPP ซึ่งมาจากแผน PP ฉบับใหม่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราคงมี M&A ตลอดจนกินฟิวบาวฟิวเนี่ยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนนี้ก็อยู่ในการเจรจาอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะสามารถปิดดีลได้สักประมาณในไตรมาสที่2นะครับในส่วนของตัวเซปเปียนเซฟน้อยเองนะครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ส่งแผนทางบริษัทไฟฟ้าเซปเปียนเซฟน้อยเนี่ยได้ส่งแผนดีเทลดีไซน์เนี่ยให้กับทางรัฐบาลลาวแล้วนะครับก็รอทางรัฐบาลลาวเนี่ยเขาอนุมัติเข้ามาถ้าอนุมัติมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ดำเนินงานก่อสร้างเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะครับก็สามารถที่จะ COD ได้ในปลายปีนี้ครับตรงนี้เราจะใช้งบลงทุนประมาณเท่าไหร่คะที่จะเพิ่ม capacity อีก1,000กว่าเมกะวัตต์ในปีนี้ค่ะ1,000เมกะวัตต์ในปีนี้ก็คือที่เราคิดไว้นะครับก็คือส่วนที่มันเป็นของตัวที่มีไปลายอยู่แล้วก็ประมาณ 6,000 ล้านนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 14,000 ล้านครับอันนี้คือมาจากไหนคะแหล่งเงินแหล่งเงินก็คือใช้จากเงินรายได้ของเราเองตลอดจนออกเป็นเงินกู้หุ้นกู้จากทางตลาดทุนตลาดเงินครับตัว M&A เราประเมินว่าปีนี้เราน่าจะได้สักกี่เมกะคะที่เราตั้งเป้าไว้ก็คงประมาณสัก300ถึง400เมกะวัตต์ครับขอบคุณค่ะ